ครับมาถึงช่วงนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องของมอเตอร์ไซค์กันต่ออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กันที่ Rabbit Auto ครับและ Euro Bike นั่นเองนะครับยังคงอยู่กับพี่เต้ยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันด้านหลังบูมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Super Bike หรือว่า Big Bike เนี่ยนะครับมีความพิเศษของแต่ละคันเนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยทีเดียวซึ่งวันนี้คนที่จะมาให้ความรู้ก็คือพี่เต้ยอย่างแน่นอนพี่เต้ยครับเราเริ่มที่คันนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับผมคันนี้ก็คือรุ่น R1200GS นะครับผมคันนี้เป็นรถสไตล์ Adventure คืออะไรครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์นะครับให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือรถ4 wheel นั่นเองอ๋อเข้าป่าลงน้ำขึ้นเขาครับผมห้วยอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับใช่ครับสาย Adventure นั่นเองใช่ครับใส่เข้ามีกับ Adventure ด้วยใช่ครับผมความพิเศษของเจ้าคันนี้คันนี้ครับโช๊คเนี่ยโช๊คพิเศษมากคือสามารถปรับตามสภาพถนนได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากนำเสนอก็คือไฟหน้าเนี่ยเป็น LED ครับผม Daylight ครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ได้พัฒนาจากตัว 2011-2012 ก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำเมื่อก่อนระบายความร้อนด้วยอากาศมันก็ยังร้อนอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็ดีขึ้นขับแล้วสบายขึ้นไม่งั้นจะร้อนอยู่แถวๆใช่แล้วใช่ครับแล้วก็มี Cruise Control มี Cruise Control ด้วยใช่ครับมี ABS มี Traction Control ครับผมนี่คือนวัตกรรมที่มีอยู่ในรถยนต์มาอยู่ในเจ้ามอเตอร์ไซค์หมดเลยใช่ครับบิ๊กไบค์คันนี้หมดเลยใช่ครับใช่ครับอยากรู้เรื่องของราคาด้วยครับราคาเท่าไหร่ครับราคาไม่แพงมากอย่างที่คิดนะครับก็คือแค่1.3 ล้านครับ1.3 ล้านบาทก็ได้เจ้า BMW GS 1,200ไปขับกันแล้ว Adventure จะขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยใช่ครับผมโอเคครับผมหลังจากคันนี้ดูคันต่อไปเลยครับคันนี้มันโดนใจอย่างแรงเลยคันนี้เขาเรียกว่ารถหลอกสาวหลอกสาวรถโชว์สาวรถโชว์สาวนี่คือดูกติแน่นอนดูกติรุ่นอะไรครับครับ1199 Panigale S ครับผมใช่ครับไม่ต้องมี S ฮะคือดูคาติเนี่ยจะทำรุ่นพานิกาเล่ออกมา3รุ่นนะครับคือ1199พานิกาเล่กับ1199พานิกาเล่ S และพานิกาเล่ R ครับผมมันเหมือนโทรศัพท์ไหม iPhone 5 S ที่เพิ่งออกประมาณนั้นครับประมาณนั้นความพิเศษของ S แตกต่างกับความพิเศษของ R หรือว่าตัวพานิกาเล่ธรรมดายังไงบ้างพานิกาเล่ธรรมดาเนี่ยครับหน้าตาจะเหมือนกันครับแต่จะไม่มีช็อคไฟฟ้าไฟหน้าจะไม่ใช่เป็น LED Xenonช็อคไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์มีช็อคไฟฟ้าหมดใช่ครับเกือบทุกคันครับทุกคันที่เป็นซูเปอร์ไบค์ใช่ครับบิ๊กไบค์อะไรก็แล้วแต่เป็นซูเปอร์ไบค์จะมีช็อคไฟฟ้าถ้าส่วนใหญ่ครับผมโอเคครับนอกเหนือจากนั้นมีอะไรก็จะมีจอหน้าเป็นจอ LED จอสีโอ้ขับแล้วไม่เหงามีอะไรให้กดเล่นเยอะแยะมากมายดูหนังได้มั้ยฮะดูหนังถ้าดูได้ก็คงดูไปแล้วล่ะครับขี่ไปแล้วแบบดูไปด้วยวู้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 มันหนังอะไรก็ไม่รู้นะแต่ดูได้ดูได้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้แต่เราอาจจะต่อดูได้แต่ไม่ควรดูนะฮะอันตรายใช่ครับแล้วก็รถคันนี้ก็มีระบบความปลอดภัยอย่างเช่น traction control ABS ครับผมแล้วก็ engine brake control ก็คือเราใช้แรงเครื่องยนต์เนี่ยช่วยเบรกในการเบรกครับผมแล้วก็โช๊คเนี่ยปรับได้31ระดับ31เลยใช่ครับโอ้โหมันอยากขับอารมณ์นิ่มๆอารมณ์แข็งๆจะขับได้หมดได้หมดเลยใช่ครับผมมีข้อสงสัยอีกอย่างนึงทำไมถึงโชคถึงมีสีทองซึ่งจริงๆผมเคยเห็นมันเป็นสีเงินนี่มันเป็นของยี่ห้อโอลินครับครับก็โชคต้นนี้ก็สนุนราคาก็ประมาณ 300,000 บาทเฉพาะโชคครับผม 300,000 บาทใช่ครับแล้วล้อคันนี้เนี่ยทำมาจากฟอร์ดครับยี่ห้อมาเชสซินีครับครับผมโอ้โหคันนี้นี่แน่นอนละใครที่ชื่นชอบรถซูเปอร์ไบค์นี่ครับผมอยู่ในใจแน่นอนอยู่ในใจนี่คือรถผมการันตีได้เลยว่าเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนเพิ่มนิดนึงครับความแตกต่างระหว่างพานิคาเล่ S กับ R ครับผมแตกต่างยังไงครับความแตกต่างของพานิคาเล่ S กับ R คือพานิคาเล่ R เนี่ยมันต่างกันที่เครื่องแรงม้าเขาจะเป็น205แรงม้าคันนั้นแพงกว่าคันนั้นแพงกว่าแพงไปเท่าไหร่ครับคันนั้น2 ล้านครับ2 ล้านครับผมเสียดายมาช้าไปหน่อยไม่ได้เห็นใช่ครับลูกค้าเขาอยากได้มากเลยเอาไปให้ซะก่อนละครับผม2 ล้านครับผมราคาของเจ้าคันนี้เรารู้แล้วแหละว่าพานิคาเล่ R เนี่ย2 ล้านครับพี่เต้ยคันนี้เท่าไหร่ครับครับ1.5 ล้านครับ1.5 ล้านบาทใช่ครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแตกต่างกัน500,000 บาท500,000 บาทพูดผิดเลยพูดถึงเรื่องเงินไม่ได้เลยครับอันนี้สุดยอดมากครับดูกติ1199พานิคาเล่ S นั่นเองครับ
คันนี้บ้างฮะครับแม่คันนี้นี่มันเท่จริงฮะครับครับคันนี้อะไรครับก็คันนี้ครับเป็น BMW รุ่น HP4พิเศษยังไงครับคันนี้มันมีแค่ประมาณนะฮะ 2,000 คันในโลกเรียกง่ายๆว่าเป็นลิมิเต็ดใช่ครับมันจะมีบาร์โค้ดแปะอยู่ตรงที่แผงคอครับเฮ้ยจริงด้วยคันนี้เนี่ยตอนนี้เรามีรถที่เป็นลิมิเต็ดของโลกนะฮะ 2,000 คันอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ยูโรไบค์เนี่ยนะฮะคันนี้ในจำนวน 2,000 คันเป็นคันที่471ใช่ครับผมโอ้ยมันพิเศษมากมันลิมิเต็ดทำไมมันถึงดีกันถึงเป็นลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคันนี้ครับแฟลริ่งทั้งคันเนี่ยเป็นคาร์บอนเคฟลาร์นี่ที่เราเห็นอยู่ใช่ครับแล้วก็มีระบบTraction Control ABS แล้วก็ Run Control ช่วยในการออกตัวเวลาเราขับแข่งแดกได้โอ้โหแรงว่างั้นเหรอฮะแรงครับคันนี้แรงครับแรงถ้าคนชอบความแรงผมแนะนำคันนี้คันนี้แรงกว่าเจ้าตัวนี้อีกแรงกว่าครับอันนี้คือเป็นพ่อหนุ่มเท่ๆคูลๆไปวันๆก่อนหลอกสาวรับสาวไปรับสาวอ่ะอันนี้ก็เป็นนักซิ่งไปคนละสไตล์กันคือ2คันนี้เรามาเปรียบเทียบว่าอันไหนดีกว่ากันไม่ได้นะฮะมันต้องมีทั้ง2คันคนละแนวใช่คนละแนวเนี่ยความพิเศษของคันนี้นอกจากคาร์บอนเคปลาร์ที่เราเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นลิมิเต็ดมี 2,000 คันในโลกนะฮะมีอะไรตรงไหนบ้างแล้วก็ล้อเนี่ยครับเป็นล้อฟอร์ดเป็นสีน้ำเงินสังเกตล้อจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็เบรกแบมโบเบรกแบมโบนี่จะมีอยู่ในทุกคันที่เราเห็นใช่ครับแต่คันนี้เป็นรุ่นพิเศษเป็นไทเทเนียมครับอ๋อฮะใช่ครับมันดูตรงไหนว่าเป็นสีเงินโลโก้สีแดงเนี่ยครับผมราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับคันนี้ก็ไม่แพงมากครับ 1,390,000 บาท 1,390,000 บาทครับผมครับผมก็สมราคาครับสมราคาครับผมธรรมดาจริงๆฮะโอเคพูดถึงคันนี้ไปแล้ว 2,000 คันในโลกมันเท่มากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปกับมันซะหน่อยมันคันนี้เนี่ยครับผมคันนี้แตกต่างจาก3คันที่เราเห็นกันอย่างแน่นอนคันนี้รถอะไรครับรถมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์ครับผมคันนี้คือรถอีกสไตล์นึงก็คือรถสไตล์นักเก็ตนะครับผมนักเก็ตครับผมที่เขาจะขอเล่นได้ไหมจุ่มซอสบาร์บีคิวกินหน่อยใช่ประมาณนั้นครับไม่ใช่มันคืออะไรฮะคือคันนี้ครับมันเป็นรถแบบสไตล์ที่ไว้ขับในเมืองสบายๆไม่ต้องหมอบไม่ต้องใหญ่เกินไปขับแทนตรงๆขับสบายๆ Honda อะไรใช่ครับคันนี้ Honda CB1000RR ครับทางชื่อร้านผมชื่อ Eurobike ใช่ไหมแต่ไม่ต้องสงสัยว่าเอารถสัญชาติญี่ปุ่นมาขายเออรถคันนี้ไม่มีขายที่ญี่ปุ่นครับเอ้ามันเป็น Honda ด้วย Honda มันของญี่ปุ่นครับมันผลิตที่อังกฤษกับอเมริกาเท่านั้นครับ Honda แต่ผลิตในอังกฤษกับอเมริกาเท่านั้นใช่ครับถ้าอย่างนั้นต้องมีความพิเศษของมันนอกเหนือจากตรงนี้มีอะไรบ้างครับในไทยอยู่มีแค่3คันครับในไทยมีแค่3คันเราไม่รู้เลยว่าประเทศไหนมีเท่าไหร่แต่ในไทยมีแค่3คันเช็คมาแล้วครับอยู่ที่ Eurobike แล้วเรียบร้อยใช่ครับ1คันตอนนี้ใช่ครับโอ้โหคันนี้ดูหน้าตาออกจะไม่มีหน้าตาจะดูแบบรถธรรมดาครับแต่เขาบอกว่ามันแรงเหมือนกันครับคำว่านักเก็ตจริงๆมันคืออะไรฮะคือในความเข้าใจของผมก็คือแฮนด์ตรงๆขับสบายๆนะฮะในความเข้าใจของผมนะฮะเอางี้ผมขอถามนี้ดีกว่ายูโรไบค์เองเนี่ยนะฮะมีรถแบบไหนบ้างรถมอเตอร์ไซค์แบบไหนบ้างที่เราเน้นก็คือเน้นนักเก็ตไบค์นะครับอย่างนี้แล้วก็สปอร์ตไบค์แล้วก็แอดเวนเจอร์ไบค์ครับสปอร์ตไบค์แบบนี้แล้วก็แอดเวนเจอร์ไบค์ใช่ครับผมก็3แบบหลักๆ3แบบหลักๆครับผมใช่ครับโอเคกลับมาที่คันนี้กันต่อครับความพิเศษของมันนอกเหนือจากแฮนด์ตรงที่เป็นนักเก็ตแล้วเนี่ยครับผมมีอะไรอีกบ้างครับคันนี้เนี่ยผมซื้อมาอันนี้คือใช้เองนะครับคันนี้ใช้เองใช่ครับก็มีเติมของไปนิดหน่อยก็มีเบรกแบมโบอินเตอรี่ครับผมกางคาร์บอนแบมโบอินเตอรี่แล้วก็เบรกด้านล่างเป็นไทเทเนียมเหมือนกันไทเทเนียมเหมือนกันอ๋อเนี่ยเราเดี๋ยวนี้ผมดูเป็นแล้วฮะถ้าเบรกจะไปเป็นไทเทเนียมจะต้องเป็นสีเงินแล้วก็โลโก้แดงโลโก้แดงใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการสะบัดแล้วก็นี่อีกสังคันสำคัญหนึ่งก็คือท่อครับอาคาโปวิกอะไรนะฮะท่อยี่ห้ออาคาโปวิกใช่ครับเหมือนกัน
เหมือนกันครับเหมือนกันครับคันนั้นแถมมากับติดมากับรถเลยครับคันนี้มาเปลี่ยนมาอันนี้เปลี่ยนมาครับนี่เปลี่ยนมาครับทำไมครับท่อมันดียังไงครับสำหรับท่อมันสามารถเพิ่มแรงม้าให้รถได้ครับผมแล้วทำให้รถนี่วิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลายๆคนสงสัยครับอันนี้ในเรื่องของรถยนต์ก่อนผมขออ้างอิงก่อนรถยนต์หลายๆคนยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่าให้การเปลี่ยนท่อทำให้รถวิ่งดีขึ้นประหยัดจริงไหมในมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไหมครับหลักการเดียวกันครับคือไอเสียคล่องเดินคล่องขึ้น uh-huh. มันก็ทำให้รถมีประสิทธิภาพในการเผาไหม้มากขึ้นครับอันนี้ผมอันนี้ถามแบบไม่รู้นะในมอเตอร์ไซค์มันจำเป็นต้องมีการทำไส้เยื้องไส้ขดให้มันอั้นบ้างไหมเพราะบางทีมันตรงมากๆมันก็ไม่ดีคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไม่ต้องทำอย่างนั้นครับ uh-huh. มอเตอร์ไซค์จะมีท่อฟูลซิสเต็มกับท่อสลิปออนสลิปออนก็คือปลายอย่างเดียวนะครับ uh-huh. ถ้าฟูลซิสเต็มเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ปลายถึงเฮดเดอร์เลยมีแค่ท่อพักถ้าไม่อยากให้เสียงดังก็มีแค่ท่อพักเฉยๆใช่ครับผมเอ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับไม่แพงครับคันนี้ประมาณ 650,000 ครับ 650,000 เท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับแต่หาซื้อยากหาซื้อยากครับคราวนี้ครับพี่เต้ครับเห็นรถมาก็หลายคันแล้วอยากจะรู้จังเลยว่ายูโรไบค์เนี่ยครับเอาที่เคยขายไปด้วยก็ได้นะฮะมีรถคันที่เคยขายไปหรือรถคันที่มีอยู่เนี่ยแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ฮะ2ล้านบาทครับผม2ล้านแอบพันธิคาเล่ใช่ใช่ครับใช่ครับผมมันแพงที่สุดในโลกแล้วนะครับแพงที่สุดในโลกใช่ครับใช่ครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในรถตอนนี้ที่รถที่ถ้าเราไม่นับรถแข่งนะครับเป็นรถบนสตรีทยูทเนี่ยที่แพงที่สุดในโลกครับผม2ล้านใช่ครับผมถ้าไม่นับแต่งไปอีกนี่ทะลุไปใช่ครับ3-4ล้านมีโอกาสเป็นไปได้ใช่ครับนั่นคือแพงที่สุดแล้วใช่ครับผมโอ้โหแล้วรถคันไหนเอางี้เราถามในเรื่องแพงที่สุดไปแล้วผมไม่ถามถูกที่สุดผมไม่อยากรู้เพราะไงผมยังอยากได้ก็อยากได้แพงๆนะใช่ครับถามพี่เต้ยว่ารถคันไหนที่อยู่ในใจของพี่เต้ยพี่เต้ยชอบมากๆที่ผมชอบที่สุดเอาขายไปแล้วก็ได้หรือว่าไม่มีในที่นี้ก็ได้นะผมชอบ1199ครับบอดี้1199บอดี้1199ไม่ว่าจะเป็น S เป็น R ใช่ผมขับเพราะผมขับมาขี่มาหมดแล้วลองมาหมดแล้วว่ารุ่นไหนเป็นยังไงแต่คือผมชอบในบอดี้ครับผมชอบในบอดี้ใช่ครับใช่เพราะว่ารถมันผมคิดว่ามันคล่องตัวแล้วก็เข้าโค้งง่ายนะครับผมพี่เต้ยครับเราพูดคุยกันมาถึงเรื่องของซูเปอร์ไบค์ก็ดีบิ๊กไบค์ก็ดีนะเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วนะพี่เต้ยนะพี่เต้ยสงสัยเหมือนบูมไหมครับสาวๆหายไปไหนกันหมดไม่รู้ครับนั่นน่ะสิเออน่ามาแล้วไงเอ้ามาแล้วไปไหนกันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นพี่บูมกับพี่เต้ยคุยกันอย่างแบบสนุกสนานออมก็ไม่อยากเข้ามากวนไงออมก็เลยไปนั่งพักกินขนมกินขนมเมาเรื่องผู้ชายกันไปดูมีความสุขเชื่อนะออมเมาเรื่องผู้ชายแน่นอนไม่ค่อยมีเรื่องอื่นไม่แต่อย่าดูเขายืนกันถูกคันเลยนะสีเข้าปะแหมอยากมาอยู่ใกล้เขาอะดินี่มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วออมก็แบบว่าพอจะรู้มาว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงชอบในเรื่องของบิ๊กไบค์แล้วก็ซูเปอร์ไบค์มาพอสมควรออมอยากจะมาลองสัมผัสบ้างเออเนาะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ขี่บิ๊กไบค์ขี่ซูเปอร์ไบค์กันเยอะครับเยอะขึ้นครับใช่อย่างที่บอกว่าการขี่เนี่ยขี่กันเยอะนะแต่ก็ต้องระวังด้วยเซฟตี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นแบบอ้อมได้ไม่ข่าวโดนท่อยเสียข่าวโดนท่อยเด็กสักใครชัดต้องแบบว่ามีการใส่กางเกงหนังแล้วก็มีการเซฟเหมือนอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปถ่ายมาไงครับผมแบบเป็นแบบไอ้ที่แบบว่าจ่ายิ้มอ่ะจำจ่ายิ้มได้ไหมจำได้จำได้เออนั่นแหละไม่มาเหรอเห็นมามาสิจ่ายิ้มเดินไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่เอาไม่เอาไม่พูดถึงกันถามทางนี้บ้างดีกว่าปกติแล้วชอบขี่หรือชอบซ้อนครับไปเลยกันอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนานพอสมควรแล้วยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยโฟมแนะนำตัวกับทางคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะก็โฟมมี่นะคะตอนนี้ถามไหมว่าทำงานอะไรทำอะไรบ้าง เป็นยังไงบอกเหมือนบ้านอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่มีแฟนกี่คนแล้วโอ้โหใช้คำว่ากี่คนแล้วด้วยนะคะก็โฟมมี่นะคะบ้านอยู่นี่เลยค่ะนนจันทร์แต่ไม่บอกว่าหมู่บ้านอะไรดีกว่าไหมโอเคเนาะแล้วก็สำหรับทำงานนะคะก็ทำรับเป็นพวกพิธีกร MC อะไรพวกนี้ด้วยค่ะพิตตี้ด้วยนะคะผลงานล่าสุดเพิ่งไปถ่าย MV มาว้าวไปติดตามกันได้นะคะของอาสยามค่ะของพี่นิวมาวินนะคะBe here next Tuesday
าเรามาคุยกันเรื่องของเราดีกว่าผมว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราส่วนใหญ่มาเล่นบิ๊กไบค์กันเยอะเนาะเยอะนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเท่เยอะเท่เยอะแต่ว่าการแต่งตัวมันก็ต้องเซฟหน่อยถ้าแต่งอย่างนี้โอ้โหถ่ายรูปได้อาจจะหนาวหรือเปล่าขับไปเอาแบบว่าไปโพสท่าถ่ายรูปได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถ้าจะขับบิ๊กไบค์จริงๆเราควรจะแต่งตัวกันแบบมิดชิดนิดนึงกลัวร้อนใส่เป็นเสื้อหนังหรือว่าจะใส่เป็นแบบว่ากางเกงยีนรองเท้าบูทอะไรอย่างนี้อย่างนี้ต้องใส่สนับขาอะไรอย่างนี้ไหมคะอ้อมอ่ะถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้ได้ฝากรอยแผลเอาไว้ฝากรอยแผลเอาไว้อันนี้ไม่ใช่ล้มแล้วก็อ่ะผมคิดว่าผู้ชายเนี่ยเราจะชอบผู้ชายที่ขับบิ๊กไบค์หรือว่าขับรถใหญ่มากกว่ากันหมายถึงผู้ชายหมายถึงเราใช่ไหมคะอ๋อถ้าโฟมนะจริงๆแล้วโฟมจะชอบเป็นขับรถใหญ่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะฝนตกช่วงนี้ฝนตกเยอะแต่ว่าถ้าเวลาว่างๆเนี่ยเวลามองไปปุ๊บผู้ชายที่ขับบิ๊กไบค์มาดูเท่นะดูเท่กว่าอ้อมชอบบิ๊กไบค์มากกว่าเพราะว่าการที่เราแบบว่าขี่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเท่นะซิกแซกซิกแซกได้แล้วที่สำคัญเนี่ยมีคนขี่ดูกติมาเราจะไม่ซ้อนได้ไงเออใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพูดกันมาพอสมควรแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราออกรถละไปละเที่ยว